จะเป็นยังไงครับถ้าคุณโดนทหารอุ้มตัวไปยังคุกลึกลับที่ไม่สามารถมีใครเข้าไปช่วยได้ทางรอดทางเดียวคือพยายามกลมกลืนไปกับมันพยายามอย่าทำตัวน่าสงสัยและถ้าอยากรอดคุณต้องหาทางหนีเอาเองสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในJust คนเดิมกับรายการ Just for Game และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าโคโลเนียหนีตายหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับการรัฐประหารและสร้างจากเรื่องจริงพล็อตเรื่องเนี่ยคล้ายๆประเทศแถวนี้เลยนะครับไม่รอช้าขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วไปลุ้นระทึกกันเลยดีกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี1973ในเมืองหลวงชื่อดังอย่างซานดิเอโกในปัจจุบันแต่ในปีนั้นมันกลับเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นซานดิเอโกเป็นเมืองหลวงของประเทศชิลีที่ในปี1973ถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าร่วมกับสหภาพ UN แต่กลับโดนสหรัฐหันหลังให้ซะงั้นพอสหรัฐทำแบบนั้นทางฝั่งสหภาพโซเวียตก็เลยขออาสายื่นมือเข้ามาช่วยชิลีก็เลยเกิดเหตุการณ์แบ่งแยกขึ้นประชาชนส่วนมากออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ประเทศตัวเองมีสิทธิเสรีภาพแบบประชาธิปไตยโดยมีรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าอัลเยนเต้เขาเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยครับแต่พอทางสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียจะยื่นมือเข้ามาทำให้อัลเยนเต้ที่พยายามทำให้ประเทศตัวเองกลายเป็นประชาธิปไตยนั้นเริ่มสั่นคลอนเพราะอำนาจคอมมิวนิสต์ของรัสเซียแหมทำไมเหตุการณ์มันรู้สึกว่าเข้ากับปัจจุบันจังเลยนะท่านผู้ชมนะสองประเทศกำลังลบกันเลยอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้เริ่มเรื่องเปิดตัวมาที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าลีน่าเธอเป็นแอร์โฮสเตสครับและตั้งใจจะมาหยุดพักร้อนกับแฟนหนุ่มของเธอซึ่งณตอนนี้แฟนหนุ่มของเธอก็อยู่ที่ชิลีและนี่ก็คือช่วงวันหยุดที่กัปตันให้กับสาวแอร์โฮสเตสพวกเขาได้ละทิ้งการบินและลงไปเที่ยวอย่างสนุกสนานแต่ในขณะที่พวกเขานั่งแท็กซี่ไปพวกเขาก็ได้เจอกลุ่มชุมนุมกลุ่มหนึ่งมีผู้คนนับพันออกมาที่ถนนครับและประกาศต่อสู้เคียงข้างกับประธานาธิบดีอัลเยนเต้ซึ่งใช่ละครับฝ่ายประชาธิปไตยของเรานั่นเองทางคนขับแท็กซี่ก็ได้บอกว่าพวกเขาออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยตอนนี้เกิดอัตราเงินเฟ้ออาหารขาดแคลนแถมรัสเซียยังยื่นมือเข้ามาอีกทั้งที่ประเทศนี้กำลังจะเป็นประเทศที่เข้าสู่ UN ตอนนี้มีการชุมนุมทั่วประเทศผู้คนนับแสนออกมาบนถนนไม่แปลกหรอกครับที่พวกคุณจะมาเจออะไรแบบนี้แต่ในขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นลีน่าเธอได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งบนเวทีและเธอก็ได้บอกให้กัปตันมองดูนั่นแหละครับแฟนหนุ่มของเธอเธอขอลงจากแท็กซี่ทันทีและได้บอกเพื่อนๆกับกัปตันของเธอว่าอีก4วันเจอกันนะเที่ยวให้สนุกล่ะเธอได้เดินไปหาแฟนหนุ่มทันทีซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแฟนหนุ่มของเธอก็จะเป็นคนแจกโปสเตอร์นะครับเมื่อสหรัฐหันหลังให้ประเทศอะไรจะเกิดขึ้นล่ะประชาชนก็ต้องลุกขึ้นสู้ใช่ไหมล่ะแฟนหนุ่มของลีน่าได้ลงมาหาเธอทันทีและพวกเขาก็ได้ไปที่อพาร์ตเมนต์และเราก็ได้รู้จักกับแดเนียลชื่อของชายหนุ่มคนนี้นั่นเองครับพอคนรักไม่ได้เจอกันนานๆมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพวกเขาสวีทวิทวิวหวานกันอยู่3วัน3คืนเล่นเอาซะฟ้าเหลืองกันเลยทีเดียวไม่ใช่แดเนียลเนี่ยเป็นช่างภาพครับเขาเป็นคนเยอรมันที่มาเที่ยวประเทศชิลีนี่แหละในห้องของเขานั้นเต็มไปด้วยรูปภาพและโปสเตอร์เขาเป็นคนทำโปสเตอร์เกี่ยวกับการประท้วงให้กับฝั่งประชาธิปไตยในคืนหนึ่งแดเนียลก็ได้พาลีน่าไปที่เวทีชุมนุมครับเขาได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ได้บอกกับทุกคนในห้องว่าผมเป็นคนเยอรมันแต่มาอยู่ประเทศนี้แค่4เดือนผมเกิดหลงรักประเทศนี้และด้วยเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นผมยอมทุ่มสุดตัวเพื่อให้ประเทศนี้ได้เป็นประชาธิปไตยให้ได้ทุกคนในห้องนี้ปรบมือกันหมดเลยครับก่อนที่พวกเขาจะกลับมาที่ห้องแล้วก็ล้างรูปที่พวกเขาถ่ายด้วยกันเด็กสมัยนี้อาจไม่รู้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะทำรูปถ่ายออกมาให้เป็นใบนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนการล้างรูปครับซึ่งแดเนียลกับลีน่าก็ได้ถ่ายรูปคู่กันไปเยอะเลยพร้อมกับขึ้นเตียงสวีทวิทวิวกันอีกแล้วโอ้โหเมื่อไรจะจบในรุ่งเช้าวันถัดมาขณะที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับลีน่าได้สงสัยว่าทำไมแดเนียลไม่รับโทรศัพท์เขาก็ได้บอกว่านั่นเป็นโทรศัพท์จากแม่เขาซึ่งทำให้ลีน่านั้นงงเลยครับคุณรู้ได้ยังไงว่าแม่คุณโทรมาทางฝั่งแดเนียลก็ได้บอกว่าอ๋อเสียงมันเหมือนความสิ้นหวังอ่ะแล้วก็ได้บอกไปว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเขาครับซึ่งดูเหมือนว่าแดเนียลไม่อยากคุยกับครอบครัวสักเท่าไหร่จนมันเกิดอาการขัดใจขึ้นมาลีน่าทำหน้าบึ้งแล้วก็บอกว่าไปรับเดี๋ยวนี้ทำให้ความกลัวเมียในตัวนั้นตื่นขึ้นครับแดเนียลได้เดินไปรับโทรศัพท์ทันทีแต่สายที่เขาได้รับนั้นดันไม่ใช่แม่ของเขาครับเป็นสายจากเพื่อนผู้ชุมนุมของเขานั่นเองสิ่งที่เขาได้รับก็คือข่าวร้ายตอนนี้ผบ.ทบ.ที่มีชื่อว่าปิโรเช่ได้เข้ามาทำรัฐประหารและจับตัวอัลเยนเต้พร้อมกับผู้ชุมนุมที่ออกมาบนถนนพวกเขาเห็นโปสเตอร์ที่แดเนียลทำขึ้นและตอนนี้ก็กำลังจะมาจับแดเนียลเหมือนกันแดเนียลได้หยิบกล้องแล้วก็รีบชวนลีน่าหนีอย่างไวเลยครับไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนแต่หนีไว้ก่อนพอลงไปถึงด้านล่างเหตุการณ์ก็คล้ายๆประเทศแถวนี้เลยครับทหารได้จับกลุ่มผู้ชุมนุมไปยืนเรียงแถวกันไว้แล้วก็เอาปืนจ่อพวกเขาโดยแดเนียลกับลีน่าก็พยายามแอบเนียนเดินออกมาแต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่รถทหารขวางไว้หมดเลยครับโดยความเป็นช่างภาพแดเนียลก็ได้เอากล้องของเขาขึ้นมาแล้วก็พยายามจะแอบถ่ายเหตุการณ์นี้แต่กล้องมันก็ตัวใหญ่ซะเหลือเกินนะครับถ้าสมัยก่อนมีมือถือนี่น่าจะสบายกว่านี้เยอะทำให้ทหารคนนึงสังเกตเห็นและเข้ามาคุมตัวแดเนียลทันทีพร้อมกับได้ถามแดเนียลว่าแกถ่ายอะไรลงไปแกถ่ายอะไรไว้บ้างและได้ทุบกล้องของเขาทิ้งครับพร้อมกับได้เข้ามาลุมซ้อมแดเนียลแม้ลีน่าจะเข้า
ไปห้ามแล้วก็ตามทั้งสองคนถูกจับมาที่สถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งแดเนียลก็พยายามบอกทหารว่าพวกเราเป็นชาวต่างชาติพวกเราไม่ควรโดนอะไรแบบนี้แต่ทหารก็ไม่ฟังครับแดเนียลและกลุ่มฝูงชนนับพันโดนจับไปรวมตัวกันในสนามฟุตบอลตอนกลางคืนแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมาครับคนที่ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นก็เป็นทหารกลุ่มหนึ่งและชายคนหนึ่งที่เอาอีโม่งุมหัวเอาไว้เขาได้เดินมาดูหน้าผู้ชุมนุมทีละคนและได้บอกว่าใครเป็นใครครับคนนี้เคยขับรถให้อเยนเตก็โดนทหารคุมตัวออกไปคนนั้นคือผู้นำแกนนำกลุ่มสหภาพพอทหารรู้ว่าชายคนนี้เป็นแกนนำเท่านั้นแหละเขาก็ได้ลากออกไปยิงกลางสนามเลยครับโหรัฐประหารนี่มันช่างโหดร้ายจริงๆแล้วก็มาถึงตาพระเอกแดเนียลของเราครับชายคนนี้เดินมามองหน้าพระเอกของเราก่อนที่เขาทำเหมือนจะเดินจากไปแต่เขาก็เอ๊ะเดินกลับมาดีกว่าเขาได้กระซิบบอกนายทหารว่านี่คือคนเยอรมันที่ทำโปสเตอร์ขึ้นทำให้ทหารนั้นลากตัวแดเนียลไปทันทีครับพร้อมกับจับเขาขึ้นรถพยาบาลรถคันนี้เป็นรถตู้ที่มีสัญลักษณ์พยาบาลติดอยู่ข้างรถผมเดาว่าชายคนที่อยู่ในโม่งนี้นั้นก็อาจจะเป็นไส้ศึกหรือว่าอาจจะเป็นพวกทหารที่เข้ามาสอดแนมกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่าเขารู้จักทุกคนเลยครับหลังจากนั้นทหารก็ได้ปล่อยตัวทุกคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องออกมาซึ่งลีน่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับเธอก็โดนปล่อยตัวออกมาด้วยแต่ภาพที่เธอได้เห็นตอนปล่อยตัวนั้นก็คือบางคนนั้นก็มารอรับลูกชายลูกสาวหรือว่าสามีของพวกเขาที่หลายๆคนเนี่ยก็โดนลากออกไปยิงกลางสนามฟุตบอลแล้วครับพวกเขาหลายร้อยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้กลับออกมาลีน่าได้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ครับซึ่งมันก็โดนลื้อกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยและภาพก็ตัดไปหาแดเนียลเขาโดนจับไปที่ไหนสักที่ครับซึ่งตอนนี้เขาก็โดนปิดตาเอาไว้แล้วก็โดนถามว่าแกนนำของพวกนายมีใครบ้างพร้อมกับโดนทรมานโดยการเอาไฟฟ้าเนี่ยมาช็อตที่ท้องและภาพก็ตัดอีกแล้วตัดมาที่ลีน่าครับลีน่าได้ขึ้นไปหาเพื่อนของแดเนียลซึ่งตอนนี้กบดานกันอยู่ในอพาร์ตเมนต์บางแห่งลีน่าต้องการขอความช่วยเหลือจากพวกเขาครับแต่พวกเขากลับบอกลีน่าว่าพวกมันจับรัฐมนตรีของเราไปแล้วจับแกนนำส่วนมากไปด้วยแล้วก็ฆ่าทิ้งซึ่งตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วและเรากำลังจะหนีลงใต้ดินแต่ลีน่าก็ยังยืนยันคำเดิมคือขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเพราะว่าตอนนี้แดเนียลโดนจับขึ้นรถตู้ครับพวกเขาได้บอกลีน่าว่าเรารู้จักรถตู้คันแบบนั้นดีมันเป็นรถตู้ที่จับคนไปและคนคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเอาอะไรไงมันคือการอุ้มหายนี่เองโอ้เหตุการณ์มันเหมือนประเทศแถวนี้เลยไปกันต่อดีกว่าตัดมาที่แดเนียลครับเขาก็โดนซ้อมจนหน้าบูดบวมกันเลยทีเดียวพร้อมกับโดนช็อตไฟฟ้าไปที่สมองครับเรียกได้ว่าทรมานจนสุดขีดกันเลยทีเดียวจนนายทหารคนนึงบอกว่าพอแล้วแหละแก้มัดเขาได้แล้วและให้ชายผมยาวคนนึงมารับช่วงต่อครับชายคนนี้ได้เข้ามาปลอบแดเนียลพร้อมกับบอกแดเนียลว่าไม่เป็นไรแล้วตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคุณอีกซึ่งตอนนี้แดเนียลหมดหนทางที่จะหนีครับแดเนียลได้ร้องไห้แล้วก็ซบไปที่ผู้ชายคนนี้เพราะตอนนี้เขาก็หมดหวังแล้วว่าเขาคงไม่ได้ออกไปจากที่นี่แน่นอนตัดมาที่ลีน่าเขาก็ได้ไปพบกับผู้ชายคนนึงในห้องสมุดครับซึ่งชายคนนี้ก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคุกที่แดเนียลโดนจับตัวไปพวกเขาไม่ได้เรียกมันว่าคุกครับแต่พวกเขาเรียกมันว่าโคโลเนียเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเมืองนี้ถูกเห็นชอบจากพวกรัฐประหารพร้อมกับบอกลีน่าว่าถ้าผมเป็นคุณผมจะติดต่อสถานทูตแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับที่นั่นแต่พอลีน่ากำลังจะพูดอะไรบางอย่างครับชายคนนี้ก็ได้ทำสัญลักษณ์มือขึ้นซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแม้ปากของเขาจะขยับทำให้ลีน่านี่งงเลยครับตอนนี้ชายคนนี้ได้เดินไปเปิดเพลงเสียงดังและเขาก็ได้มากระซิบลีน่าว่าตอนนี้ผมโดนดักฟังอยู่พูดข้อมูลเยอะกว่านี้ไปไม่ได้โดนเก็บแน่ชายคนนี้ได้เอาหนังสือเล่มนึงมาให้ลีน่าดูและลีน่าก็ได้ถามเขาขึ้นว่าฉันไม่เข้าใจสรุปแล้วที่นี่มันคืออะไรกันแน่เขาก็ได้บอกต่อว่าพวกนั้นอ้างว่าเป็นมิชชันนารีสอนศาสนาแต่ความจริงมันเป็นเหมือนลัทธิมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพอลเชฟเฟอร์หรือที่คนเรียกเขาว่าไพอัสเป็นคนคุมที่นั่นอยู่ที่ตั้งของมันอยู่ใจกลางป่าลีน่าได้บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะไปที่นั่นครับถึงแม้ว่าชายคนนี้จะเตือนแล้วว่าเป็นผมจะไม่ไปเพราะคนที่เคยเข้าไปแล้วไม่เคยได้ออกมาอีกเลยแต่ลีน่าเธอก็ได้บอกว่าแต่ฉันเข้าไปได้ใช่ไหมชายคนนี้ก็ได้ตอบว่าแน่นอนก็อาจจะเข้าไปได้แต่คุณก็อาจจะไม่ได้กลับออกมานะลีน่าเนี่ยจะไปที่นั่นครับเพื่อตามหาแดเนียลเธอได้เขียนจดหมายบอกกับตันของเธอว่าเธอเจอเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นและบางทีคนเราก็ต้องแหกกฎครับเธอขอให้กัปตันช่วยปกปิดเรื่องของเธอและเธอนั้นขอเวลา1อาทิตย์แล้วเธอจะกลับไปซึ่งพอกัปตันได้เห็นจดหมายเขาก็ได้บอกเพื่อนๆของลีน่าว่าอ๋อลีน่าป่วยไม่สบายน่ะมาไม่ได้และพวกเขาก็ได้กลับไปทำงานต่อครับลีน่าได้ตัดรูปคู่เธอกับแดเนียลซ่อนเข้าไปที่ไม้กางเขนอันเล็กที่เธอใช้ห้อยคอพร้อมที่จะเดินทางไปที่นั่นครับพอลีน่าเดินทางมาถึงที่นี่เธอก็เห็นรั้วสูงขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยกรงเหล็กและลวดหนามแหมดูไม่เหมือนสถานที่สอนศาสนาเลยนะดูเหมือนคุกซะมากกว่าเธอได้ไปเคาะประตูครับแล้วก็มีป้าคนนึงเดินออกมาพร้อมกับคำแรกที่พูดขึ้นมาเลยว่าขอพระเจ้าทรงโปรดและเธอก็ได้ให้ลีน่าเข้าไปวันที่1ในโคโลเนียในนี้เหมือนเป็นหมู่บ้านเลยนะครับทุกคนทักทายกันอยู่คำเดียวก็คือพระเจ้าทรงโปรดลีน่าได้มองไปเห็นรถตู้ที่มีลักษณะเดียวกันที่แดเนียลโดนยัดเข้ามาเธอสันนิษฐานได้เลยว่าแดเนียลก็อาจจะโดนจับตัวมาที่นี่ป้าคนนี้ได้พาเธอมาที่ห้องหนึ่งซึ่งเขาก็ยึดพาสปอร์ตของลีน่าและของใช้ส่วนตัวนี้ไปหมดเลยครับแต่พอเธอเดินเข้าประตูไปก็มีเด็กชายเดินออกมาจากประตูห้องหนึ่งซึ่งเด็กชาย
คนนั้นก็ร้องไห้ครับลีน่าได้เข้าไปถามว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าป้าก็ออกมาพอดีแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่โครงการอะไรของเธออย่าไปยุ่ง และต่อไปก็ตาลีน่าแล้วครับป้าคนนี้ได้บอกว่าถึงตาเธอแล้วไปสารภาพทุกอย่างกับไพอัสซะพอลีน่าเข้าไปก็เจอชายคนนั้นนั่นแหละนะครับชายคนที่เข้าไปกอดแดเนียลเขาได้ถามเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับลีน่าซึ่งลีน่าก็โกหกไปว่าเธอกำลังตามหาพระเจ้าแต่ก็หาไม่เจอลีน่าพยายามตอบทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นได้อยู่ที่นี่แต่ไพอัสเนี่ยก็เหมือนว่าจะดูออกเขาแค่มองตาลีน่าเขาก็รู้แล้วว่าลีน่านั้นโกหกเขาบอกให้ลีน่านั้นถอดเสื้อออกครับซึ่งพอลีน่าถอดเสื้อออกเสร็จไอ้ลุงไพอัสเนี่ยก็เดินมาหาทันทีแล้วก็ได้บอกว่าพ่อได้กินโสมมในตัวเจ้านางหญิงแพทย์สยาแววตาของเธอเหมือนไม่ใช่คนฝักใฝ่ศาสนาเลยบอกมาตรงๆว่าเธอมาที่นี่ทำไมทำให้ลีน่านั้นได้ร้องไห้ขึ้นครับและเธอก็ได้พูดขึ้นว่าจริงๆแล้วฉันมาที่นี่เพราะคุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันมาที่นี่ไพอัสและมุกนี้ก็เหมือนว่าจะได้ผลนะครับทำให้ไพอัสเนี่ยยอมรับในตัวเธอและได้เข้าไปกอดเธอพร้อมกับบอกว่าโอเคอย่างนั้นหรอกเหรอไอ้ลุงเนี่ยรู้สึกว่าจะฉลาดโคตรเลยนะครับคุณป้านั้นก็ได้พาลีน่ามาที่ห้องของเธอซึ่งรู้สึกว่ามันจะเป็นห้องรวมนะครับลีน่าได้แกะไม้กางเขนออกแล้วก็ได้ดูรูปของเธอกับแดเนียลพร้อมกับบอกว่าฉันจะตามหาคุณให้พบส่วนทางฝั่งแดเนียลนั้นก็หมดสติแล้วก็โดนเข็นไปที่ไหนสักที่ครับพอตกค่ำมาก็มีผู้หญิงหลายคนเลยกลับเข้ามาที่โรงนอนซึ่งตอนนี้ลีน่าก็เป็นเด็กใหม่ครับไม่มีใครกล้าพูดด้วยเปลี่ยนชุดนอนเสร็จเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่อยู่ข้างเตียงลีน่าก็ได้เข้ามาถามลีน่าครับเธอคนนี้มีชื่อว่าโดโรธีเธอได้ถามลีน่าว่าเธอมาจากข้างนอกเหรอซึ่งลีน่าก็ตอบว่าใช่โดโรธีนี่ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับดูสิพวกเราเธอมาจากข้างนอกแหละต่อมาโดโรธีก็ได้หัวเราะขึ้นมันแปลกๆแล้วนะครับทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นแค่มาจากข้างนอกพร้อมกับได้เข้ามาคุยกับลีน่าครับแล้วก็บอกว่าเธอเล่าความลับให้ฟังได้หรือเปล่าลีน่าก็บอกว่าได้เลยเล่ามาเธอได้บอกว่าอีกไม่ช้าฉันจะแต่งงานแหละจนทำให้ลีน่านั้นสงสัยครับในบอกผู้ชายกับผู้หญิงที่นี่แยกกันอยู่ไงล่ะกำลังจะพูดต่อยายป้านั้นก็เข้ามาต่อมาคุณป้านั้นก็ได้เรียกทุกคนมายืนเรียงแถวครับพร้อมกับยื่นยาให้1เม็ดแล้วก็ให้กินมันลงไปซึ่งทุกคนก็กลืนมันลงไปแบบไม่ปิปากอะไรเลยพอมาถึงลีน่าก็ได้ถามเหตุผลเกี่ยวกับการให้กินยานี้ซึ่งป้าแกก็ไม่ได้บอกนะครับแค่บอกว่ากลืนลงไปแล้วก็บอกให้ลีน่าอ้าปากให้ดูว่ากลืนจริงๆวันที่2ในโคโลเนียลุงเช้ามาลีน่าและผู้หญิงจำนวนมากก็ได้มายืนฟังปราศัยครับซึ่งมันก็เป็นการปราศัยเกี่ยวกับพระเจ้าในคำปราศัยนั้นก็อ้างถึงพระเจ้าว่าการที่พวกลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างทำงานหนักหักโหมนั่นก็คือการทำเพื่อพระเจ้าก่อนที่พวกลีน่าจะได้เดินทางไปที่สวนซึ่งมันก็เป็นสวนขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วภาพก็ตัดมายังแดเนียลตอนนี้เขาถูกพาตัวมาที่ห้องพยาบาลซึ่งนางพยาบาลก็ได้ถามนายทหารว่าคุณทำอะไรเขาเนี่ยนายทหารก็ได้บอกเล็กๆน้อยๆก็แค่เอาไฟฟ้าช็อตสมองทำให้พยาบาลบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้อีกหรือเปล่าเพราะการเอาไฟฟ้าช็อตสมองนั้นมันก็อาจจะเข้าไปทำลายเซลล์ประสาทและทำให้คนๆนั้นเป็นบ้าหรือว่าเป็นเอ๋อไปก็ได้หรือแย่ที่สุดก็คือเขาอาจจะไม่รอดแต่ไพอัสก็ได้บอกกับพยาบาลว่าทุกสรรพสิ่งภายใต้แสงอาทิตย์ของพระเจ้าล้วนมีประโยชน์และบอกให้เก็บเขาไว้ซะเผื่อเขาจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าพร้อมกับบอกนายทหารคนนั้นว่าจริงๆแล้วคุณไม่ควรรุนแรงกับนักโทษแบบนี้แล้วเอามาปล่อยไว้ที่นี่นะคุณรู้หรือเปล่าว่าต่อไปพวกเขาจะถ่ายเรี่ยราดพวกเขาจะเป็นภาระให้กับเราทำให้นายทหารคนนั้นได้บอกว่าโอเคต่อไปก็จะไม่ทำอีกแล้วแหละและภาพก็ตัดมาที่ลีน่าครับในการทำงานวันแรกของเธอก็คือการขุดมันฝรั่งนั่นเองเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะให้ผู้หญิงเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดเลยนะครับลีน่าทำงานไม่ไหวแน่นอนครับเพราะก่อนหน้านี้เธอก็เป็นแอร์โฮสเตสแล้วอยู่ดีๆก็ให้มาทำงานสวนซะงั้นพอลีน่าเหนื่อยมากและกำลังจะหมดสติครับเยป้าคนนั้นก็เอาแส้มาฟาดเธอพร้อมกับต่อว่าเธอว่านางสกปรกโสมมซ้ำซ้อนขี้เกียจรีบทำงานซะอย่ามัวโอ้เอก็ได้ฉันไม่เป็นไรค่ะฉันแค่อยากจะดื่มอะไรนิดหน่อยเยป้าเนี่ยก็บอกว่าได้เธอได้ไปหิ้วถังน้ำถังนึงมาครับซึ่งเธอก็เอามาตั้งลงข้างๆลีน่าแล้วก็บอกกับลีน่าว่านี่ฉันเอาน้ำมาให้แล้วแต่ถ้าเย็นนี้น้ำในถังนั้นหายไปแม้แต่หยดเดียวเธอโดนดีแน่สรุปแล้วที่นี่มันเป็นที่สอนศาสนาจริงๆอ่ะเหมือนเป็นที่ทรมานนักโทษมากกว่านะเนี่ยนี่ขนาดลีน่ามาจากข้างนอกนะครับเพราะว่าที่โคโลเนียเนี่ยก็มีการแจกโบชัวออกไปเยอะแยะชวนคนมาเข้าร่วมแล้วถ้าเป็นคนอื่นที่แบบอยากจะมาเข้าร่วมจริงๆล่ะมาเข้าร่วมแล้วโดนเคี่ยนตีแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแล้วเนอะเป็นที่ของรัฐบาลรัฐบาลยินยอมห้ามใครมาตรวจสอบไม่ได้ตัดมาที่แดเนียลครับซึ่งก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาหาเขาและรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะไม่สมประกอบครับเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่โดนทรมานเหมือนกันทำให้พยาบาลเข้ามาเจอแล้วก็พาผู้ชายคนนี้เนี่ยกลับไปที่ห้องตัดมาที่ลีน่าตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดนะครับเธอก็ได้แต่นอนร้องไห้ว่ากูไม่ควรมาที่นี่เลยมาทำไมและก็มาถึงวันที่9ในโคโลเนียลีน่าก็ยังไม่เห็นวี่แววของแดเนียลครับในตอนเช้าพวกเธอก็ได้มายืนเรียงกันแบบปกติแต่วันนี้มีการเปลี่ยนตารางงานมีการประกาศให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยไปยังหอประชุมของผู้หญิงครับในขณะที่พวกเธอกำลังเดินไปที่หอประชุมดีน่าก็ได้ถามเกี่ยวกับความรักของโดโรธีซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ลีน่าฟ
ังว่าในนี้จะมีวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ฝั่งผู้ชายและผู้หญิงจะได้มาเจอกันมันก็คือประเพณีอะไรสักอย่างที่จัดขึ้นที่โบสถ์ใหญ่และในวันนั้นโดโรธีก็ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดีเตอร์และทั้งสองก็ตกหลุมรักกันครับลีน่าได้ถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดโรธีก็บอกว่า3ปีที่แล้วครับผมนี่ฮะกันเลยทีเดียวลีน่าได้ถามว่าแล้วพวกเธอนัดเจอกันยังไงโดโรธีก็ได้ตอบว่าพวกเรานัดเจอพวกผู้ชายไม่ได้นอกจากจะมีเทศกาลสะบัดธงซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนครับผู้ชายกับผู้หญิงที่นี่เนี่ยโดนแยกกันอยู่และตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิงพอมาถึงหอประชุมในวันนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งตายครับและไพอัสก็ได้เดินเข้าไปหาศพผู้ชายคนนั้นพร้อมกับบอกให้พระเจ้าเมตตาแล้วให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยฟื้นขึ้นมาซึ่งทุกคนในห้องเนี่ยก็ทำหน้าตาเคลือบเคลิ้มตามเลยครับไม่นานก็มีชายคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าพวกเราได้เห็นแล้วไพอัสเสียงที่คุณเรียกผู้ชายที่ตายคนนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงของคุณมันคือเสียงของพระเจ้าทุกคนในห้องนี้เฮเลยใช่แล้วมันคือเสียงของพระเจ้าลีน่าทำหน้างงครับผมก็ทำหน้างงเหมือนกันสรุปแล้วที่นี่มันคือสถานที่ที่ผู้คนคลั่งศาสนาอย่างนั้นเหรอใช้คำว่าคลั่งไม่พอต้องใช้คำว่าคลั่งแบบสุดโต่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็ได้พูดต่ออีกว่าที่ไม่มีปฏิหารและชายคนนี้ไม่ฟื้นขึ้นเพราะว่าในสังคมของเรามีการแปดเปื้อนมีผู้มัวมองอยู่ในสังคมของเราทำเอาผู้หญิงคนนึงที่เป็นพยาบาลเนี่ยหันไปมองลีน่าเลยครับเธอคนนี้ก็อยู่โรงนอนเดียวกับลีน่าวันที่37ในโคโลเนียตัดภาพมาที่แดเนียลของเราวันนี้เขาก็หายดีเดินได้แล้วครับพร้อมกับโดนส่งตัวมาที่ไหนสักที่ซึ่งพยาบาลก็พาตัวเขามาส่งให้ชายคนหนึ่งซึ่งทำงานเกี่ยวกับพวกซ่อมเครื่องจักรพยาบาลได้บอกผู้ชายคนนี้ว่าไพอัสต้องการให้คุณเฝ้าดูเขาเขาพอๆกับพวกนั้นคนงานโรงซ่อมเนี่ยก็งงเลยครับเอ้าแล้วจะให้ทำยังไงกับมันเนี่ยขนาดเนี้ยแดเนียลได้บอกชื่อตัวเองไปว่าชื่อฮันครับซึ่งพยาบาลก็บอกว่าหาอะไรง่ายๆให้เขาทำก็ได้ตัดมาที่ลีน่าครับเธอก็ทำงานเก่งขึ้นแล้วตอนนี้แล้วก็ตัดมาที่แดเนียลของเราเหมือนกันซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อว่าฮันซึ่งช่างซ่อมเนี่ยก็ให้เขาทำงานง่ายๆครับแล้วก็คอยมาเช็คดูเขาตลอดแต่รู้สึกว่านั่นจะเป็นแค่การแกล้งหลอกของพี่แดเนียลของเราครับใช่แล้วเขาแกล้งทำตัวเป็นคนนั่นเองทางด้านลีน่าที่ทำงานเก่งขึ้นแล้วตอนนี้ไม่เก่งได้ไงล่ะผ่านมา37วันเดือนกว่าแล้วเนี่ยพวกหัวหน้าเก่าลีน่านี่ไม่สงสัยบ้างหรอว่าเธอหายไปไหนในตอนที่เธอเอาข้าวโพดมาเทใส่รถนั้นคุณป้าก็ได้หลอกถามลีน่าว่าลีน่าเธอเก่งขึ้นนะแต่ฉันก็รู้สึกว่าทุกๆคนในนี้ชอบเธอและฉันก็รู้สึกชอบเธอขึ้นมาแล้วด้วยเธอเป็นคนขยันเอาการเอางานและคนที่ชอบเธอเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นโดโรหรือว่าโดโรธีนั่นเองยายป้าได้บอกอีกว่าโดโรธีคงเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักของเธอให้เธอฟังแล้วใช่ไหมซึ่งนั่นก็เลยทำให้ลีน่าบอกไปตรงๆเลยครับว่าใช่ค่ะรู้สึกว่าผู้ชายที่เธอรักก็คือดิตเตอร์ทำให้ยายป้านี่พังงกหัวเลยตอนนี้รู้อะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าโดโรธีกับดิตเตอร์อย่างนั้นเหรอแล้วก็ไล่ลีน่ากลับไปทำงานครับตัดมาที่แดเนียลเขาก็ได้ไปค้นห้องอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นห้องล้างรูปนะครับแล้วเขาก็ได้เจอกล้องตัวหนึ่งด้วยแต่ในขณะที่เขากำลังจะเปิดกล้องตัวนั้นดูชายเจ้าของโรงซ่อมก็ดันมาเจอเข้าแดเนียลก็ได้แกล้งหลอกไปว่าผมปวดฉี่จนทำให้ชายคนนี้โมโหแล้วถามแดเนียลว่านายฉี่ในนี้เหรอซึ่งแดเนียลก็ได้บอกว่าเปล่าครับทำให้เขาโดนไล่ตะเพิดออกไปแล้วก็โดนด่าว่าเอ้ยทีหลังยังมาฉี่ในนี้อีกนะออกไปฉี่ข้างนอกหัวจะปวดไหมล่ะลุงดูแลคนไม่สมประกอบที่แสดงโดยคนปกติภาพก็ตัดมาที่โรงนอนของลีน่าครับในกลางดึกอีคุณป้านั้นก็มาเรียกโดโรธีไปแล้วก็ได้บอกให้คนอื่นนั้นนอนต่อไปครับซึ่งมันก็ทำให้โดโรธีนั้นร้องไห้ขึ้นมาทันทีและเธอก็โดนอีป้านี่ลากตัวไปซึ่งนั้นก็ทำให้ลีน่าเนี่ยแอบย่องตามไปดูครับว่าทำไมโดโรธีถึงโดนลากตัวไปกลางดึกลีน่าตามมาจนถึงห้องหนึ่งครับซึ่งโดโรธีก็โดนจับนั่งบนแท่นแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยผู้ชายเต็มห้องในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายคนนึงมาขับร้องเพลงแล้วไพอัสก็บอกให้เขาหยุดร้องครับแล้วก็ได้บอกกับผู้ชายในห้องว่าพ่อยังได้กลิ่นอยู่กลิ่นนางแพทย์สยาที่เน่าเฟะไปถึงไส้ในใช่แล้วครับไพอัสได้รู้เรื่องเกี่ยวกับโดโรธีจากอีป้านั่นแหละนะครับมาเล่าให้ฟังผมคิดว่านะไพอัสได้บอกว่าในตัวโดโรธีนั้นมีซาตานสิงอยู่เอาเป็นว่าโคตรจะบ้าคลั่งศาสนาเลยนะครับไม่ยอมให้ผู้ชายกับผู้หญิงในนี้มีความรักต่อกันและไอ้ไพอัสก็ได้เข้ามากอดโดโรธีครับพร้อมกับถามว่าเธออยากแต่งงานอย่างนั้นเหรอใครอยากแต่งงานกับเธอล่ะมีใครอยากได้ผู้หญิงอัปลักษณ์เน่าเฟะแบบเธอไปเป็นภรรยาอย่างนั้นหรือจีใจดำหนักมากทำให้โดโรธีตอบไปว่าดิเตอร์ครับซึ่งดิเตอร์ก็ลุกขึ้นทันทีพอลุกขึ้นมาเสร็จไอ้ลุงไพอัสเนี่ยมันก็บอกให้ดิเตอร์เนี่ยตบไปที่โดโรธีครับเพื่อเป็นการขับไล่ซาตานออกไปจากตัวเธอแม่งโคตรบ้าเลยพร้อมกับบอกให้ทุกคนในห้องตะโกนว่าจงปลดปล่อยจงปลดปล่อยดิเตอร์เนี่ยตบโดโรธีไปทั้งน้ำตาเลยครับซึ่งในขณะที่ตบอยู่ลีน่าก็ได้เห็นทุกอย่างครับและเธอก็ได้ชำเลืองมองไปเห็นแดเนียลในที่สุดก็เจอกันจนได้ไอ้ไพอัสเนี่ยก็บอกว่าดิเตอร์ลูกเอ๋ยนางหญิงแพทย์สยาเนี่ยทำให้ลูกตกเป็นทาสหล่อนทั้งที่ทั้งคู่เนี่ยรักกันจริงๆครับดิเตอร์เนี่ยร้องไห้แล้วครับตอนนี้และเขาก็ได้ประกาศบอกผู้ชายทุกคนว่านั่นคือการกระทำของปีศ
าจนั่นคือการกระทำของปีศาจและให้ผู้ชายทุกคนในห้องเนี่ยมาลุ่มตบตีโดโรธีครับซึ่งก็ทำต่อหน้าดีเตอร์ที่กำลังร้องไห้อยู่เลยในคุกนี่มันคลั่งเกินไปละคลั่งจนบ้าตบไปตบมาก็มีผู้ชายคนนึงชำเลืองไปเห็นลีน่าครับแล้วก็บอกว่ามีคนอยู่ที่หน้าต่างพอลีน่ารู้ตัวเธอก็รีบใส่เกียร์หมาวิ่งกลับเข้าโรงนอนทันทีแต่ไพอัสเนี่ยก็ตามมาอย่างไวเลยครับพอเขาเปิดประตูเข้ามาก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรและมันก็ได้เดินออกไปพร้อมกับอีป้าครับซึ่งต่อมาก็ได้สั่งให้ป้าเนี่ยถอดแว่นตาออกพร้อมกับตบตีต่อยหน้าป้าไปอย่างหลายชุดเลยบ้าจริงๆในวันที่38ทุกคนก็มายืนเข้าแถวตามปกติแล้วก็มีประกาศว่าพี่น้องของเราโดโรธีตอนนี้ล้มป่วยกระทันหันและโดนส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งทำให้ลีน่าเนี่ยหันไปมองผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นพยาบาลและเธอก็อยู่โรงนอนเดียวกับลีน่าส่วนทางอีป้านี่ก็ตาบวมสมน้ำหน้ายอมรับใช้คนบ้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับต่อมาลีน่าได้แอบมาหาผู้หญิงคนนั้นครับผู้หญิงคนนี้ก็มีชื่อว่าอูเซลลีน่าต้องการถามอะไรบางอย่างกับอูเซลซึ่งสิ่งแรกที่เธอถามก็คือโดโรธีปลอดภัยหรือเปล่าเธอก็ได้ตอบว่ายังไม่ตายครับแล้วก็ได้ถามต่อว่าเมื่อคืนมันคืออะไรอูเซลก็ได้บอกว่ามันคือการชุมนุมของพวกผู้ชายลีน่าก็ได้ต่ออีกว่าแล้วทำยังไงถึงจะโดนจับไปอูเซลได้แต่สงสัยว่าถามทำไมเนี่ยและเธอก็โดนเรียกตัวไปครับยังไม่ทันได้ตอบคำถามเลยลีน่าวางแผนให้เธอโดนจับครับเพื่อจะได้เข้าไปในห้องนั้นและให้แดเนียลได้เห็นว่าตอนนี้ลีน่าก็อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งตอนนี้แดเนียลไม่รู้นะครับว่าลีน่าเข้ามาที่นี่ตัดมาที่แดเนียลเขาก็ได้แอบเข้าไปเจอไฟฉายอันนึงครับและลีน่าที่กำลังตัดหญ้าอยู่พอถึงเวลาอาหารเที่ยงลีน่าเธอก็ได้มองดูอีป้านั่นแต่เธอก็ไม่ได้ไปกินข้าวเที่ยงนะครับเธอหลบไปที่พงหญ้าลีน่าได้เดินไปจนเจอน้ำตกครับเธอได้ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็กระโดดลงไปเล่นน้ำลีน่าคิดว่าวิธีนี้น่าจะทำแล้วโดนจับซึ่งตกดึกมาเธอก็โดนจับจริงๆครับไอลุงไพอัสเนี่ยก็บอกว่านางแพทย์สยาโซมมคนนี้ทำให้แม่น้ำของเรานั้นแปดเปื้อนโหไอ้บ้าคนแค่ลงไปเล่นน้ำตกน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยๆแปดเปื้อนตรงไหนเนี่ยโอ้โหบ้าจริงลัทธิแห่งความบ้าลีน่าได้พยายามมองหาแดเนียลครับแต่วันนี้แดเนียลดันไม่มาซะงั้นทั้งที่วิธีนี้คือวิธีเดียวที่เธอจะได้เจอแดเนียลไพอัสก็ทำอย่างที่เคยเลยครับตบไปที่หน้าของลีน่าส่วนทางแดเนียลนั่นแหละครับเขาพยายามจะหนีครับแดเนียลได้ใช้ไฟฉายอันนั้นส่องทางและเขาก็รีบวิ่งไปยังที่รั้วเพื่อที่จะหนีออกไปนั่นเองในขณะที่ลีน่ากำลังจะโดนลุมตบแดเนียลวิ่งไปถึงรั้วแล้วก็ได้สะดุดอะไรบางอย่างครับใช่แล้วครับมันเป็นสัญญาณเตือนซึ่งนั่นก็ทำให้ไอ้ลุงไพอัสเนี่ยเสดิดทันทีและได้บอกให้ผู้ชายทุกคนในห้องเนี่ยไปหยิบปืนเพราะว่าตอนนี้มีคนกำลังจะหนีเหมือนไพอัสจะกลัวเรื่องนี้มากนะครับกลัวคนหนีออกไปแล้วก็บอกเรื่องจริงเกี่ยวกับในนี้ผู้ชายทุกคนออกไปหยิบอาวุธปืนแล้วขึ้นรถตามล่าแดเนียลครับแดเนียลพยายามปีนรั้วออกไปแต่เขาก็โดนไฟฟ้าช็อตใช่แล้วครับรั้วนี้โดนคลุมไว้ด้วยไฟฟ้าทำให้แดเนียลนั้นสลบไปซึ่งเขาก็โดนเจอตัวจนได้ครับแต่ด้วยความสวมบทบาทเป็นคนเอ๋อของเขาทำให้ทุกคนบอกว่าโอ้โหบ้าเอ้ยไอ้เอ๋อนี่คงวิ่งมาชนกับดักแน่เลยทุกอย่างก็ผ่านไปลีน่าก็ไม่โดนตบจนปางตายเหมือนโดโรธีวันที่130ในโคโลเนียผ่านมากัน3เดือนกว่ากันเลยทีเดียวในห้องอาบน้ำของเด็กผู้ชายครับไพอัสก็ได้ให้พวกเขาขับร้องเพลงก่อนที่จะปล่อยเข้าไปอาบน้ำทีละ3คนซึ่งพอปล่อยเข้าไปอาบน้ำเสร็จเนี่ยเขาก็ได้เดินเข้าไปหาเด็กผู้ชาย3คนนั้นครับใช่แล้วไพอัสเนี่ยชอบเด็กผู้ชายซึ่งจำได้ไหมครับตอนแรกที่มีเด็กผู้ชายเดินร้องไห้ออกมาจากห้องนั่นก็คือฝีมือของไพอัสนั่นเองและกำหนดการในวันนี้ก็คือไอ้นายพลเผด็จการนั้นจะมาที่ค่ายครับมีประกาศสั่งให้ผู้หญิงทุกคนนั้นแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมกับถือธงไว้เตรียมสะบัดอีป้าเนี่ยได้พาพวกเธอมาซักซ้อมถ้าเจอรถให้ทำยังไงบอกธงฮิ้วแม่ภาพนี้มันช่างเหมือนเกาหลีเหนือนะเกาหลีเหนือเลยและเวลานั้นก็มาถึงครับผู้หญิงกับผู้ชายได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้บอกธงให้รถประธานาธิบดีจอมเผด็จการสิ่งนี้เรียกว่าพาเลทรวมและนั่นในที่สุดก็ทำให้แดเนียลกับลีน่าเจอกันจนได้ครับลีน่าได้พยายามเดินแทรกตัวไปหาแดเนียลแต่พวกเขาก็ไม่กล้าคุยกันเพราะถ้าคุยกันก็รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแดเนียลได้จับไปที่มือของลีน่าซึ่งนั่นทำให้เธอรู้ว่าแดเนียลนั้นยังปกติดีครับลีน่าได้กระซิบเบาๆบอกให้แดเนียลไปเจอเธอที่โรงเก็บมันฝรั่งคืนนี้ส่วนบนเวทีนั้นไอ้ไพอัสก็ปราศัยครับคำปราศัยนั้นก็คือยินดีมากที่ท่านประธานาธิบดีปิโนเช่นั้นมาเยี่ยมเยียนที่นี่และทำให้ประเทศชิลีกลายเป็นบ้านของเราโอ้โหขายฟันจัดๆและพวกเขาก็ได้ยิงปืนขึ้นครับไพอัสได้บอกกับนายทหารว่าถึงจะเป็นของก๊อปแต่ใช้ได้ดีคุณจัดให้พวกเราอีกสัก500กระบอกก่อนสิ้นปีได้หรือเปล่าไพอัสบอกว่าได้ครับแล้วไอ้ทหารก็ถามต่อว่าแล้วแก๊สพิษล่ะไพอัสบอกว่าแก๊สพิษพร้อมแล้วครับแต่พวกมันก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าคุณรู้ได้ยังไงว่ามันจะใช้ได้ผลซึ่งไพอัสก็บอกว่าเราทดลองกับสุนัขให้ได้นะแต่แผนของพวกนี้ก็คือไม่ได้ใช้แก๊สกับสุนัขนะเว้ยไพอัสมองไปดูหน้าแดเนียลเลยครับและใช่แล้วมันจะเอาแดเนียลไปเป็นหนูทดลองแก๊สพิษนั่นเองตกดึกในโรงนอนของผู้ชายครับหัวหน้าโรงนอนก็ได้ถามว่าคืนนี้มีใครอาสา
จะเป็นยามหรือไม่ทางแดเนียลก็ได้พยายามยกมือเลยครับซึ่งหัวหน้าโรงนอนก็ไม่เห็นด้วยแต่เพื่อนในโรงนอนของแดเนียลก็บอกว่าทำไมไม่ลองให้เขาทำดูล่ะพอทุกคนก็ขี้เกียจไปเฝ้ายามนั่นเองแดเนียลก็ได้ไปเฝ้ายามจนได้ครับเขาได้รีบวิ่งไปหาลีน่าที่โรงมันฝรั่งทันทีพวกเขาทั้งคู่ได้เข้าไปกอดกันอย่างรวดเร็วครับแดเนียลนั้นบอกว่าผมเสียใจด้วยที่ผมทำให้คุณโดนจับมาด้วยซึ่งลีน่าบอกว่าเธอไม่ได้โดนจับมาครับเธอมาขอเข้าร่วมเองเพื่อที่จะมาช่วยคุณแดเนียลได้เล่าทุกอย่างให้ลีน่าฟังครับไพอัสนั้นรู้ว่าครอบครัวคือจุดแข็งเขาก็เลยจับสามีและภรรยานั้นพรากกันจับลูกพรากออกจากแม่ตั้งแต่อายุ3เดือนผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่นั้นโตในนี้ครับไม่แปลกใจเลยที่โดโรธีนั้นจะหัวเราะตอนที่ลีน่าบอกว่าเธอมาจากข้างนอกคนในนี้โดนไอ้ไพอัสเนี่ยล้างสมองแล้วก็สร้างคุกแห่งนี้ขึ้นโดยการปกปิดมันในนามสถานที่สอนศาสนาใครเข้ามาแล้วไม่พอใจออกไปเท่ากับตายซึ่งลีน่าก็งงครับว่าทำไมคุณรู้เรื่องพวกนี้แดเนียลได้บอกเธอทันทีว่าพวกเขาไม่ได้ปิดบังอะไรผมเป็นแค่คนลีน่าต้องการพาแดเนียลออกจากที่นี่ครับซึ่งนั่นก็ทำให้แดเนียลบอกว่าที่นี่ล้อมรั้วไฟฟ้าไว้หมดล้อมไว้แบบทั่วทิศเลยและผมเกือบตายตอนกำลังจะหนีซึ่งนั่นก็ทำให้ลีน่าเอะใจคุณพยายามจะหนีตอนไหนอย่างนั้นหรือแดเนียลได้บอกว่าประมาณ3เดือนก่อนครับลีน่าก็เลยได้อ๋อทันทีมิน่าล่ะตอนนั้นคุณถึงไม่อยู่การชุมนุมของผู้ชายฉันทำให้โดนจับเพื่อที่จะได้เจอกับคุณแต่พอแดเนียลกำลังจะพูดต่อเขาก็เดินไปสะดุดอะไรบางอย่างครับพอพวกเขาเปิดดูมันก็เหมือนเป็นทางลับอะไรสักอย่างเป็นโพรงใต้ดินลงไปครับแดเนียลได้ลงไปสำรวจทันทีครับและได้บอกเลน่าว่ามันคืออุโมงค์และให้ลีน่าเนี่ยเฝ้าทางเข้าเอาไว้แดเนียลเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนเจอกับพวกทหารเข้าและสิ่งที่เขาเห็นก็คือพวกทหารนั้นเห็นคนที่โดนทรมานออกมาครับใช่แล้วครับเหมือนกับเขาที่โดนตอนแรกเลยอุโมงค์นี้คืออุโมงค์ใต้ดินที่เอาไว้ทรมานนักโทษโปเชทุกอย่างลงล็อกครับแต่ก็โปเชอีกรอบอีป้านั้นได้มาตามตัวเลน่ากลับไปนอนครับซึ่งตอนนี้ลีน่าก็ได้ร้องบอกแดเนียลแต่มันก็ไม่ทันการเธอได้ปิดประตูห้องใต้ดินลงและได้เอาฟางนั้นทับเอาไว้ครับก่อนที่จะรีบไปนั่งปอกมันฝรั่งต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้ตอนนี้แดเนียลขึ้นมาไม่ได้เขาก็เลยต้องเดินสำรวจต่อไปพอสำรวจไปเรื่อยๆเขาก็เจอห้องที่เขาโดนทรมานครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารยาพิษเครื่องทรมานและเตียงที่เขาเคยนอนวันที่131ในโคโลเนียมีการประกาศเรียกตัวเลน่ามาหาไพอัสซึ่งเธอนี้ก็ใส่เกียร์ม้าวิ่งมาหามันอย่างไวครับเพราะว่ามันจับเวลาด้วยว่าเธอจะมาหามันในเวลาที่กำหนดได้หรือไม่พอเธอมาถึงก็ใช้เวลา7นาทีมันก็ได้ต่อว่าเธอไปนิดหน่อยครับว่าถ้ากระตือรือร้นมากกว่านี้เธอจะมาหาฉันได้ในเวลาแค่5นาทีไพอัสนั้นได้มาคุยกับเลน่าและเขาอยากให้เลน่านั้นจับตาดูอูเซลซึ่งก็คือนางพยาบาลที่อยู่โรงนอนเดียวกับลีน่านั่นเองไอ้ไพอัสเนี่ยมันรู้สึกได้ครับว่าตอนนี้อูเซลดูแปลกๆแต่ลีน่าก็บอกไปว่าเธอแทบจะไม่ได้เจออูเซลเลยนะมันบอกเรื่องนั้นพ่อจัดให้ได้มันได้บอกให้อูเซลเนี่ยไปหาลีน่าครับตอนที่กำลังกินอาหารเที่ยงอยู่ซึ่งพอไปถึงทั้งสองคนก็คุยกันครับลีน่าได้สงสัยว่าเธอทนอยู่ที่นี่ได้ยังไงอูโซได้บอกว่าเธอมาที่นี่ตอนอายุ9ขวบและเธอไม่รู้จักอย่างอื่นเลยนอกจากที่นี่ลีน่าถามว่าพ่อแม่เธอยังอยู่หรือเปล่าอูโซได้แอบกระซิบไปครับว่าอีป้าคนนั้นนั่นแหละคือแม่ของเธอตัดภาพมาที่แดเนียลครับเขาก็โดนจับไปตรวจร่างกายซึ่งร่างกายของเขานั้นก็ปกติดีแต่เขาก็ยังทำเป็นแกล้งอยู่และใช่แล้วเขาจะโดนจับเป็นหนูทดลองในการใช้แก๊สพิษแต่ก่อนจะเดินออกจากห้องไปแดเนียลก็ได้ทำไม้กางเขนที่ลีน่าให้กับเขาไว้หล่นไว้ที่พื้นห้องครับซึ่งนั่นก็ทำให้อูโซไปเจอเข้าเธอได้ไปเห็นรูปคู่ของทั้งสองคนแดเนียลกับลีน่าได้นัดเจอกันอีกทีครับเขาได้เล่าเกี่ยวกับใต้ดินให้ลีน่าฟังมันเป็นระบบทางเดินที่พวกทหารสร้างขึ้นมาและเราไม่รู้เลยว่าพวกมันสร้างอะไรที่ใต้นั่นทุกทางเชื่อมขึ้นมาข้างบนเนี่ยได้หมดทุกที่แต่มันมีประตูหนึ่งที่ปิดเอาไว้ครับมีแค่ประตูเดียวที่ล็อกเอาไว้นั่นทำให้แดเนียลสันนิษฐานว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางหนีแน่นอนมีแค่ไม่กี่คนที่รู้เรื่องอุโมงค์นี้และคนส่วนมากข้างบนไม่รู้อะไรเลยครับพวกเขาเป็นแค่คนที่โดนไพอัสล้างสมองแดเนียลได้เข้าไปขโมยกล้องในห้องของเจ้าของโรงซ่อมนั่นแหละนะครับมาถ่ายรูปพวกเตียงทรมานเอาไว้และได้ชวนลีน่าหนีไปแต่ถ้าเราจะหนีเราต้องหนีคืนนี้เลยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยแดเนียลจะโดนจับไปทดลองแก๊สพิษครับประเด็นก็คือเขาไม่รอดแน่ๆคุยกันยังไม่จบก็มีเสียงรถมาครับเลน่านั้นรีบบอกให้แดเนียลไปหลบใต้ดินและเธอก็ได้ใช้ก้อนฟางปิดประตูใต้ดินเอาไว้แต่อปัจจะไหลไหลแดเนียลได้ทำรูปถ่ายตกเอาไว้ครับลีน่าเห็นแล้วรีบวิ่งไปเก็บมาทันทีซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วเธอก็เลยเอามันซ่อนไว้ใต้ถังคนที่เปิดประตูเข้ามาก็คืออีป้าแล้วก็อูโซครับป้าได้พาอูโซนั้นมาช่วยงานเลน่า
แต่อูโซ่นั้นไม่ได้เอามีดมาซะงั้นเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าเธอจะได้มาปอกมันฝรั่งทางอีป้าเนี่ยก็ได้แต่ด่าลูกสาวเล็กน้อยครับแล้วก็บอกว่าช่างโง่เง่าเต่าตุนเดี๋ยวฉันไปเอามีดมาให้อูโซ่กับเลน่าได้มานั่งคุยกันอีกครั้งทั้งสองนั้นโดนไพอัสสั่งจับตาดูกันและกันครับแหมมันช่างฉลาดจริงๆเลยลีน่าได้ถามอูโซ่ไปตรงๆเลยว่าไพอัสต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนี้ที่นี่คำตอบที่ได้นั้นก็คือเขาไม่ได้ต้องการอะไรนี่คือความพอใจของเขาและสวรรค์ของเขาเขามีเด็กผู้ชายมีนักดนตรีนั่นแหละคือทุกสิ่งที่เขาต้องการครับอูโซ่ได้บอกเลน่าว่าเธอกำลังคิดจะหนีใช่ไหมเลน่านี่แกล้งเฉยๆบอกว่าไม่อูโซ่ก็เลยต้องบอกความจริงว่าตอนนี้เธอท้องอยู่และเธอคิดว่าพวกไพอัสน่าจะรู้เรื่องและพวกเขาน่าจะไม่ยอมรับในตัวเด็กไม่แน่อูโซ่และเด็กก็อาจจะถูกฆ่าในเร็วๆนี้ลีน่าได้ถามถึงพ่อเด็กครับซึ่งพ่อเด็กนั้นก็คือคนที่มาจากข้างนอกเหมือนลีน่าเขาเป็นคนที่สนใจเข้ามาร่วมลัทธิแต่พอเขาไม่เห็นความจริงแล้วเขาจึงพยายามหนีและโดนพวกนั้นฆ่าตายพูดกันยังไม่ทันจบอีป้าก็เข้ามาครับแล้วก็ได้บอกกับเลน่าว่ามันฝรั่งที่เธอถืออยู่นั้นมันเป็นลูกเดิมกับตอนที่ฉันออกไปแม่ยังหลอนอะไรจะช่างสังเกตขนาดนั้นป้าได้บอกให้เลน่าเนี่ยย้ายไปนั่งอีกฝั่งครับไม่เช่นนั้นพวกเธอก็จะคุยกันจนไม่ได้การได้งานเลน่านั้นเอาแล้วไงตอนนี้รูปถ่ายโดนซ่อนไว้ใต้ถังตอนแรกคิดว่าอีป้าจะไม่เจอนะครับแต่สุดท้ายเธอก็เจออยู่ดีแล้วก็เรียกเลน่ามาทันทีเลน่าได้ถูกพาตัวไปที่ห้องสืบสวนทันทีซึ่งตอนนี้ไอ้ไพอัสก็ได้ถามเธอว่าเธอไปได้รูปนี้มาจากไหนเลน่าได้บอกว่าเธอนั้นเก็บได้ครับมันไม่เชื่อครับคนฉลาดอย่างมันไม่เชื่อแน่นอนครับมันได้บอกเลน่าว่าเธอยังให้ฉันเอาซ่อมขูดเนื้อเธอออกมาให้หมดใช่ไหมเธอถึงจะยอมบอกและพยายามถามเลน่าครับจนแดเนียลนั้นเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นของเขาเองทุกคนนั้นได้หันไปสนใจแดเนียลทันทีไพอัสได้เข้าไปถามแดเนียลว่านายได้รูปนี้มาจากไหนซึ่งแดเนียลก็แกล้งทำเป็นว่าถ้าผมบอกคุณลุงเบิร์นจะตีผมลุงเบิร์นก็คือหัวหน้าโรงซ่อมนั่นแหละนะครับจนไอ้ไพอัสเนี่ยรับประกันให้ได้ว่าลุงเบิร์นจะไม่ตีนายหรอกบอกมาแดเนียลเราก็ได้กระซิบไปที่หูของไอ้ไพอัสครับทุกคนได้มาที่โรงซ่อมซึ่งแดเนียลก็บอกว่าเขาได้มันมาจากในนั้นและมันอยู่ในหนังสือสีแดงพอไพอัสเปิดออกมันก็มีรูปพวกนั้นจริงๆครับไอ้ลุงเบิร์นเนี่ยก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนถ่ายนะแต่ในคุกเนี่ยมีกล้องอยู่ตัวเดียวก็คือห้องไอ้ลุงเบิร์นนี่แหละนะครับเป็นไงแผนพี่แดเนียลของเราโยนขี้ให้ซึ้งๆหน้า ไอ้ลุงเบิร์นเนี่ยโดนพาตัวไปสอบสวนครับและลีน่ากับอีป้าก็โดนไล่กลับไปที่โรงนอนซึ่งในขณะที่เดินอยู่นั้นเองลีน่าก็เหลือไปเห็นแดเนียลที่หลบอยู่ครับเธอได้ปล่อยให้อีป้านั้นเดินไปคนเดียวพอป้าหันมาอ้าวลีน่าหายไปไหนป้าได้ออกตามหาลีน่าทันทีครับแต่สิ่งที่เจอก็คือขอนไม้หน้า3นี่แหละเต็มหน้าเลยโอ้โหสลบด้วยลีน่ากับแดเนียลเนี่ยพยายามหนีครับแต่สัญญาณเตือนก็ดังขึ้นตอนนี้ไอ้ไพอัสรู้สึกว่าจะรู้ความจริงแล้วนะครับแดเนียลกับลีน่าได้วิ่งมาที่โรงเก็บมันฝรั่งและนั่นก็เจออูโซ่นั่งปอกมันฝรั่งอยู่เหมือนกันพวกเขากำลังจะหนีครับและชวนอูโซ่หนีไปด้วยในขณะเดียวกันนั่นเองพวกผู้ชายก็ติดอาวุธและตามหาคนที่กำลังหนีแดเนียลลีน่าอูโซ่ได้วิ่งตามอุโมงค์ไปยังห้องที่เปิดไม่ได้ครับแดเนียลได้ใช้ลวดฝนกุญแจจนขาดแต่พอพวกเขาเข้าไปห้องนั้นดันเต็มไปด้วยน้ำสงั้นแดเนียลอาสาที่จะลงไปดูครับซึ่งอีกฝั่งนั้นก็เหมือนว่าจะเป็นทางออกเพราะว่ามันมีแสงไฟส่องอยู่เขาได้มาบอกลีน่ากับอูโซ่ว่าดำน้ำไปไม่กี่เมตรตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกแดเนียลได้ดำน้ำไปเลยครับต่อด้วยลีน่าและสุดท้ายก็คืออูโซ่ซึ่งอูโซ่เนี่ยว่ายไปเชือกพากันเปื้อนของเธอก็ดันไปติดซากประตูซะงั้นแดเนียลรู้สึกแปลกๆว่าทำไมอูโซ่ไม่มาสักทีเขาได้ดำน้ำลงไปช่วยอูโซ่ครับและได้เป่าลมเข้าไปที่ปากของเธออูโซ่นั้นได้รอดตายอย่างหวุดหวิดวันที่132ในโคโลเนียในที่สุดพวกเขาก็ออกมาข้างนอกจนได้ครับอุโมงค์นี้เป็นทางออกมาข้างนอกจริงๆพวกเขาได้วิ่งไปหลบที่กองไม้พร้อมกับเสียงประกาศตามหาตัวทางอูโซ่นั้นขอบใจลีน่าเป็นอย่างมากเลยครับตอนนี้เธอออกมาข้างนอกได้แล้วแต่ตอนนี้พวกเขาต้องรีบไปแล้วอูโซ่ได้นำหน้าไปนั่นเลยทำให้เธอไปชนกับกับดักซึ่งมันก็เป็นลวดที่ขึงไว้กับปืนครับทำให้อูโซ่นั้นโดนยิงเข้าเต็มตัวเลน่านั้นเสียใจเป็นอย่างมากเลยพึ่งขอบใจกันไปหมาดๆแดเนียลได้เห็นครับว่าตอนนี้พวกนั้นวางกับดักไว้รอบๆที่นี่ด้วยบรรยากาศอย่างกัดนี้ออกมาจากหมู่บ้านกินคนยังไงก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมเป็นฟิลที่แบบเหมือนหมู่บ้านซอมบี้อ่ะที่ทุกคนต่างคลั่งศาสนาจนไม่ลืมหูลืมตาดูความเป็นมนุษย์และก็อย่าลืมนะครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงและยังไม่จบแดเนียลกับลีน่านั้นได้มาโบกรถข้างทางพวกเขาได้ขึ้นรถคนงานไปครับสิ่งแรกที่พวกเขาทำเลยก็คือไปยังสถานทูตเยอรมันซานดิเอโกในประเทศชิลีตอนนี้ประเทศโดนรัฐประหารก็น่าจะมีแต่สถานทูตนี่แหละครับไว้ใจได้แดเนียลได้เอารูปถ่ายต่างๆให้พวกทูตดูซึ่งพอพวกเขาเห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากต่อมาก็มีพนักงานสาวคนหนึ่งเอาพาสปอร์ตมาให้พวกแดเนียลและได้บอกกับพวกเขาว่าเที่ยวบินวันนี้ไม่มีแล้วครับแต่ฉันจองเที่ยวบินต่อไปให้พวกคุณไว้แล้วซึ่งเที่ยวบินต่อไปนั้นก็อีกตั้ง1อาทิตย์เลยแดเนียลนั้นบอกว่าไม่ได้ครับพวกเขาอยู่ถึง1อาทิตย์ไม่ได้แน่นอนตอนนี้โดนไอ้พวกเผด็จการหมายหัวแล้วแต่ก็ยังมีทางสว่างอยู่ครับลีน่าได้นึกอะไรบางอย่างออกเธอได้ท
ถามว่าวันนี้วันอะไรคณะทูตก็ได้ตอบว่าวันพุธครับนั่นจึงทำให้เธอโทรไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งและติดต่อกับตันหัวหน้าของเธอซึ่งก็พอดีโป๊ะเช๊ะเลยครับหัวหน้าของลีน่านั้นบินมาที่นี่พอดีและเครื่องบินของพวกเขาก็กำลังจะออกในขณะเดียวกันพนักงานสาวคนนั้นก็ได้โทรศัพท์ไปหาใครบางคนครับและบอกว่าพวกเขาหาเที่ยวบินเองได้และกำลังจะบินไปวันนี้ฮันแน่มีไส้ศึกคณะทูตได้อาสาไปส่งพวกลีน่าเพราะถ้าเดินทางไปแบบธรรมดาพวกเขาคงไม่รอดแน่ๆแต่ก่อนจะขึ้นรถลีน่าก็ได้ถามแดเนียลว่าคุณเอารูปมาหรือเปล่าซึ่งแดเนียลก็ลืมครับทำให้ลีน่าเนี่ยรีบวิ่งไปเก็บรูปแล้วก็กลับมาที่รถอย่างรวดเร็วพร้อมกับบอกว่าเราลืมของนิดหน่อยค่ะคณะทูตเนี่ยได้ขับรถมาส่งจนถึงสนามบินแต่พวกเขาไม่จอดให้พวกแดเนียลลงที่หน้าสนามบินครับและให้เหตุผลว่าถ้าพวกคุณลงแถวนี้มีทหารมาดักรออยู่แน่และพวกเขาก็ขับรถเข้าไปที่ชั้นล่างของสนามบินซึ่งก็มีทหารเฝ้าอยู่อ้าวนายบอกว่ามีทหารมาเฝ้าเอ๊ยยังไงมันยังไงคณะทูตได้พาแดเนียลกับลีน่ามายังที่ห้องนึงซึ่งเขาได้บอกให้ทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในห้องนี้นะถ้าเครื่องบินขึ้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมจะรีบติดต่อมาทันทีตัดภาพมาที่กัปตันของลีน่าเขาก็ได้ถามเพื่อนลีน่าครับว่าเห็นลีน่าหรือยังซึ่งตอนนี้ลีน่าก็ยังมาไม่ถึงในฝั่งของลีน่าเธอก็รู้สึกตะหงิดแล้วครับเธอได้เปิดผ้าม่านออกไปดูและสิ่งที่เธอเจอนั้นมันก็คือพวกไอ้ไพอัสครับขับรถมาพร้อมกับทหารเต็มเลยใช่แล้วครับพวกคณะทูตเนี่ยก็เข้าร่วมกับรัฐประหารเหมือนกันทำให้ลางไม่ดีและลีน่ากับแดเนียลเนี่ยตัดสินใจหนีออกจากทางหน้าต่างครับพวกเขาต้องรีบไปขึ้นเครื่องให้ทันตอนนี้ทางเครื่องบินของกัปตันก็ประกาศตามหาชื่อแดเนียลกับเลน่าด้วยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะไปไอ้ไพอัสก็โผล่มาครับอยู่ในห้องกระจกด้านหลัง อยู่นี่จะไปไหนแดเนียลนี่หมั่นไส้เป็นอย่างมากเดินไปถุยน้ำลายใส่ครับและทางครูก็ได้รีบวิ่งไปทางพวกไพอัสเนี่ยก็ตามไปเหมือนกันแต่อ้าวไปผิดทางต้องกลับไปทางนู้นทางนี้ออกไม่ได้ครับหัวหน้านั่นจึงทำให้แดเนียลกับเลน่านั้นวิ่งออกไปยังลานบินจนได้ทางกัปตันนั้นก็กำลังจะเอาเครื่องขึ้นแล้วครับทำให้ตอนนี้ลีน่ากับแดเนียลเนี่ยไปฉกเอารถส่งกระเป๋าแล้วก็ขับไปที่เครื่องบินอย่างรวดเร็วตามติดมาด้วยขบวนทหารเป็นอือเลยครับพวกเขาวิ่งขึ้นเครื่องบินได้อย่างชิวเฉียดไพอัสได้บอกให้ไอ้จอมทหารเผด็จการเนี่ยสั่งหอการบินไม่ให้เอาเครื่องขึ้นครับสั่งแบบดีๆไม่ได้ต้องเอาทหารไปประกบเลยโอ้โหถือปืนมาขนาดนี้ทางหอบังคับการก็เลยไม่อนุญาตให้ขึ้นบินพวกไพอัสเนี่ยได้เอาทั้งตำรวจและทหารมาประกบเครื่องไว้เลยครับเพราะสิ่งที่อยู่กับลีน่าและแดเนียลนั้นมันคือข้อมูลรูปถ่ายอันสำคัญพวกมันทำทุกวิธีเพื่อไม่ให้ทั้งสองนั้นบินหนีไปได้ทางฝั่งกัปตันนั้นถ้าโดนสั่งไม่ให้บินเนี่ยเขาก็ขึ้นบินไม่ได้นะครับแต่ลีน่าก็ได้บอกว่าคุณต้องเอาเครื่องขึ้นนะขอร้องแหละจริงๆคุณต้องเอาเครื่องขึ้นทำให้กัปตันนั้นช่างแม่มเอาขึ้นเลยเขาได้สตาร์ทเครื่องและเอาเครื่องบินขึ้นทันทีและในที่สุดพวกเขาก็หนีไปได้ครับเฮ้อโล่งใจสักทีตัดเข้ามาสู่เรื่องจริงโคโลเนียเป็นคุกทรมานนักโทษของตำรวจลับชิลีมีคนถูกฆ่าตายที่นั่นหลายร้อยคนและถูกฝังไว้ที่นั่นนานกว่า4ปีตั้งแต่ที่คุกนี้ก่อตั้งขึ้นมีสมาชิกหนีออกมาได้เพียง5คนพร้อมกับรูปถ่ายจริงๆในคุกนั้นเลยครับรูปที่ถูกลักลอบนำออกมาถูกตีพิมพ์และเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกแต่ในชิลีดันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอเชฟเฟอร์หรือว่าไพอัสนั้นไม่ถูกดำเนินคดีใดๆจนกระทั่งหมดยุครัฐประหารเขาถึงโดนจับในอาร์เจนตินาปี2004ทางด้านปิโนเช่นายพลปิโนเช่และสถานทูตเยอรมันในชิลีไม่ถูกดำเนินการคดีใดๆในการให้ความร่วมมือกับพอลเชฟเฟอร์ติดคุก33ปีในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กและข้อหาอื่นๆอีกนับพันกระทงและเขาก็ตายในคุกที่ซานดิเอโกในปี2010หนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อไว้อะไรแด่เหยื่อผู้เสียชีวิตในโคโลเนียนิกนีแดดดาร์กจริงๆครับไม่คิดว่าสถานที่แบบนี้ในโลกเนี่ยจะมีและหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงการอุ้มหายการฆ่าคนและปกปิดหลักฐานโดยคนใหญ่คนโตนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดายเป็นอย่างมากส่วนเหยื่อที่เป็นประชาชนนั้นแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมดูแล้วรู้สึกค่อนข้างดิ่งมากๆใครเคยดูหรือว่าดูสปอยนี้จนจบสามารถคอมเมนต์คะแนนได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แล้วเจอกันคลิปใหม่ Just for Game สวัสดีบ๊ายบาย